สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูพริกเมืองละปูนค่ะในวันนี้เรามีเทคนิคเคล็ดลับในการดูแลรักษากระทะเทฟลอนให้ใช้ได้ยาวนานมาฝากกันนะคะกระทะเทฟลอนหลายๆคนชอบใช้นะคะเพราะว่าทอดผัดไม่ติดกระทะนะคะเพราะว่าตัวเทฟลอนที่เคลือบอยู่เนี่ยช่วยให้อาหารไม่ติดกระทะแต่วิธีการดูแลรักษามันก็ไม่ยากนะคะอันดับแรกที่จะแนะนำก็คือการใช้ตะหลิวหรือไม้พายแนะนำให้ใช้แบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเทฟลอนที่ติดอยู่กับกระทะเนี่ยไม่หกขูดขีดนะคะก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะคะอันดับที่2ก็คือการล้างทำความสะอาดค่ะหลังจากที่เราใช้งานนะคะกระทะจะมีความร้อนอยู่แนะนำให้ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะเมื่อเย็นแล้วเราค่อยทำความสะอาดและอันดับต่อไปก็คือการทำความสะอาดเนี่ยแนะนำให้ใช้แต่ฟองน้ำนะคะไม่ให้ใช้พวกฝอยขัดหม้อหรือว่าสก็อตไบรท์หรือของหยาบๆมาถูมาขัดนะคะแค่ใช้ฟองน้ำทำความสะอาดแค่นั้นก็พอนะคะสำหรับใครที่ซื้อกระทะเทฟลอนมาใหม่มาใช้นะคะเรามีเทคนิคในการใช้ครั้งแรกมาฝากนะคะมาดูกันค่ะค่ะเคล็ดลับในการใช้กระทะครั้งแรกนะคะอันดับแรกเรานำกระทะมาวอร์มก่อนพอกระทะอุ่นเราก็เติมน้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ทิชชู่หรือว่าผ้าสะอาดเกลี่ยให้ทั่วกระทะค่ะพอเกลี่ยให้ทั่วกระทะเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าหรือทิชชู่สะอาดมาเช็ดอีกทีนึงนะคะแค่นี้เราก็มีกระทะใหม่พร้อมใช้แล้วค่ะค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรมาฝากบ้างนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องภูพริกเมืองละปูนนะคะขอบคุณค่ะ